สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มอีกแล้วค่ะวันนี้แก้มมาสวนตอนเย็นนะคะก็วันนี้ถึงรอบรดน้ำแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนำแคคตัสเบื้องต้นให้ด้วยนะคะก็คือจะแดมตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะชื่อคือน้องยูโฟเบียนักกล้ามนั่นเองนะคะทุกคนดูสวยมากๆเลยอันนี้คือแก้มปลูกไว้รวมๆกันหลายต้นนะอันนี้ประมาณ1 2 3 4ประมาณ7ต้นประมาณ6 7ต้นนะคะทุกคนดูถ้าฟอร์มแบบนี้เวลาเราซื้อเนี่ยราคาแรงนะหลักประมาณ300ค่ะ200ขึ้นไป250ถึง350นะคะเพราะว่าอันนี้คือไม้ที่เขามีอายุมากๆแล้วก็ต้นเขามีลูกเยอะมากๆนะคะนี่อยากจะมานำเสนอนะคะตัวนี้นะตัวนี้คือชื่อยูโฟเบียนักกล้ามเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแก้มก็จะเอายูโฟเบียอื่นๆมาให้ดูด้วยแก้มมีนี่เห็นไหมลักษณะเขาจะแตกต่างกันนะคะทุกคนดูแต่ว่าก็เป็นยูโฟเบียเหมือนกันอันนี้ชื่อเขานักกล้ามเลยนะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นยูโฟเบียแหละแต่ว่าเวลาขยายพันธุ์มันเหมือนกันแก้มก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะคะนี่อีกแบบนึงนะคะทุกคนก็จะแล้วแต่ว่าเราเลี้ยงสวยไม่สวยนะอันนี้รู้สึกเหมือนเขาจะยืดนิดนึงนะคะลักษณะของพวกยูโฟเบียพวกนี้นะคะเขาจะมีเห็นไหมผิวเขาจะสีเขียวทุกคนแล้วก็จะมีแบบว่าหนามมีอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าหนามเขานี่คือไม่แข็งเลยนะนะคะก็คือจับต้องได้อย่างนี้เลยแล้วก็แก้มรู้สึกว่ามองไปแล้วเขาตะมุตะมิเป็นน่ารักอะทุกคนแก้มก็เลยชอบยูโฟเบียตัวนี้นะคะนี่ต้นนี้ที่เรียกว่าน้องยูโฟเบียนักกล้ามนะคะทุกคนเห็นกิ่งที่เขาออกไหมเขาจะเหมือนแบบว่าคนเบ่งกล้ามอะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นแบบยูโฟเบียนักกล้ามนะคะเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะข้อเสียบางคนที่ไม่ชอบเลี้ยงเขาเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นพวกแบบราสนิมง่ายนะคะทุกคนเนี่ยก็คือแบบอันนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าไม่เลี้ยงแดดเนี่ยเขาจะยืดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเราเลี้ยงแบบว่าเนี่ยให้มันโดนแดดแล้วเขาจะมีความลักษณะกลมๆน่ารักแบบนี้ค่ะระวังเลยพวกนี้ยืดเร็วมากๆนะคะพวกนี้นะคะเขาก็จะมีริ้วรอยตามต้นเขาเป็นปกตินะคะเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็คือมีริ้วรอยตามปกตินะคะแต่ส่วนที่ดีของเขาก็คือการแตกหน่อเก่งค่ะทุกคนเนี่ยเขาจะแบบแตกหน่อเก่งมากๆเลยนะคะเห็นไหมและก็ไม่มีหนามค่ะข้อดีของเขานะคะดูไหมน่ารักมากๆเลยนะคะแตกหน่อเก่งแล้วก็ไม่มีหนามเพราะฉะนั้นการปักชำเนี่ยที่เราเอาไปขยายพันธุ์ก็ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะมีติดบ้านไว้สักหนึ่งต้นนะคะด้วยความที่เขาออกหน่อเก่งแล้วก็ชอบเด็ดๆมาปักชำให้มันเป็นฟอร์มกองเนี่ยทุกคนดูมีมูลค่าเยอะขึ้นเลยนะแล้วก็ความสวยของเขาเยอะมากๆเลยแก้มบอกไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แก้มก็จะพาทุกคนมาปักชำให้ดูก็คือมันง่ายมากๆอันนี้คือที่สวนทั้งสวนแก้มมีประมาณนี้แหละมีประมาณ 4-5 กอใหญ่นะคะทำใจอยู่นานเพราะว่าชอบเลี้ยงแบบเป็นฟอร์มกอแบบนี้คือมันสวยมันรู้สึกเหมือนแบบว่าเราเลี้ยงมานานแล้วนะคะมีมูลค่าเยอะทุกคนแล้วแต่ว่าเราก็อยากมีเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยตัดใจมาขยายพันธุ์ซะนะคะบางคนบอกว่าไม่ชอบเพราะว่าเขาเป็นราสนิมใช่ไหมคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเราเลี้ยงเขาไปแต่จริงๆอันนี้คือแก้มอ่ะเลี้ยงมาแก้มไม่เคยฉีดยากันรุงกันลาอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวปีนี้แก้มจะเริ่มแบบว่าฉีดแบบจริงจังแล้วเพราะว่าอยากให้เขาแบบขยายพันธุ์ได้เยอะแต่นี่คือเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะคะเห็นไหมก็ไม่ได้มีลาไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะต้นไหนที่เขามีแก้มก็เอาทิ้งเลยเพราะว่าเขาขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็เด็ดกล้ามเขาไปขยายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังลังเลที่จะเลี้ยงอยู่แก้มก็แนะนำว่ามีไว้เถอะนะคะส่วนราคานะคะก็ไม่แรงมากต้นนึงที่เขามีแขนมีขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ25บาทถึง25บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นฟอร์มกอใหญ่อย่างเงี้ยนะเขาก็จะราคาแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่เป็นไรนะคะก็เลี้ยงกันเพราะว่าแก้มแนะนำเพราะว่ามันน่ารักนะทุกคนลองเลี้ยงดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปขยายพันธุ์กันง่ายๆแค่1นาที2นาทีเท่านั้นนะคะไปดูเป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะได้กิ่งเขาแล้วค่ะเห็นไหมแต่เขาก็จะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยยางขาวๆนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเนี่ยหมุนไปเลยทุกคน
ขาจะมียางตรงนี้นะคะทุกคนก็สามารถปล่อยอย่างนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าแก้มไม่ชอบอ่ะมันแก้มก็จะใช้ทิชชู่ซับนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนแก้มเคยปล่อยให้เขามียางอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนเป็นคราบตามต้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นสนิมไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้นะอันนี้แก้มเคยเลี้ยงแล้วมันเป็นนะคะก็เลยรอบนี้อยากลองที่จะแบบว่าเช็ดออกให้อย่างเงี้ยนะคะเช็ดก่อนป้องกันไปอีกระดับนึงนะคะเพราะว่าแก้มเคยแบบว่าเด็ดแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยรดน้ำตามปกตินะคะก็เหมือนยางเขามันไหลเยอะมากนะคะทำให้ลำต้นเขามีรอยอะไรเงี้ยเนาะอันนี้อยากให้เขาสวยไงไม่อยากให้มีรอยก็เลยเช็ดไปแค่นั้นเองนะคะแต่ปกติคือไม่ทำอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็ปล่อยให้แผลแห้งแล้วก็รดน้ำตามปกติได้เลยจ้าหน้าตาที่เราเอาลูกๆเขาออกไปหมดแล้วค่ะทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นกล้ามของเขาที่เราเอาออกมาค่ะได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เตรียมดินไว้ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเราก็จะเตรียมมาชำเลยจับปักชำอย่างนี้ได้เลยทุกคนจะใส่หัวเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแก้มจะใส่เป็น2ต้นดีกว่านะคะอยากให้เขาแบบว่าโตขึ้นมาเป็นแบบ2ต้นพร้อมกันเลยนะคะจับปักอย่างนี้ไปได้เลยทุกคนดูเสียบดินลงไปได้เลยนะคะต้นที่1ต้นที่2ง่ายมากๆจะโรยหินหรือไม่โรยก็ได้นะส่วนตัวแก้มจะไม่โรยหินนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะต้นใหญ่แล้วก็แบบว่าเวลารดน้ำมาเห็นไหมคะเขาก็ไม่ขยับก็โอเคอยู่นะคะไม่โรยหินดีกว่าถ้าเราจะนำไปขายหรือเราจะไปประดับตอนที่เขาโตแล้วเราค่อยโรยหินสวยๆนะคะแค่นี้เลยนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้แก้มปลูกแล้วก็โรยหินไปเรียบร้อยแล้วนะคะต้นเล็กมากๆในกระถาง2นิ้วนะคะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะถ้าใครอยากมีต้นยูโฟเบียนะกล้ามกันไว้เยอะๆนะคะตัวนี้เมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถวางไว้ที่ใต้สแลน 50% ได้เลยนะจ๊ะ 1-2 วันค่อยโชยน้ำทีนึงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเกิดแก้มอยากจะบอกว่าต้นนี้ติดง่ายมากๆนะคะรับประกันว่าเราชำติดแน่นอนค่ะแค่นี้เลยนะคะทุกคนการขยายพันธุ์ง่ายมากๆนะคะเราก็จะมีน้องยูโฟเบียนักกล้ามนี่นะคะเต็มสวนของเราเลยนะคะอย่าลืมลองไปทำตามดูนะคะแล้วก็อย่าลืมสะสมดูนะคะทุกคนก็เขาก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะคะคลิปจบแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย